ปัญญา5ดาวช่วงปักหมุดร้านอร่อยโรบินฮูดฟู้ดพร้อมส่งมาแล้วฮะความสะดวกมาอีกแล้วแอปโรบินฮูดแอปโรบินฮูดนี่แอปของคนไทยที่รวบรวมร้านอาหารที่อร่อยเนี่ยไว้หลากหลายเลยเยอะมากคัดสรรมาเป็นอย่างดีขาวหวานได้หมดเลยในแอปโรบินฮูดวันนี้อยากได้เมนูตกใจเลยนะตกใจนะตกใจเลยฟังดีๆนะฮะสองพยางค์เท่านั้นคือกุ้งถังฮะฮะกุ้งถังครับสั่งก็ได้ด้วยเหรอเดี๋ยวมาเสิร์ฟเลยกุ้งถังระดับไหนระดับที่เรียกได้ว่าได้รับรางวัลโรบินฮูดอวอร์ด2024สาขาเมนูปังดังด้วยชื่อนี่คือเจ้าแรกในไทยนี่คือสาขาแรกด้วยเห็นไหมดูสิสั่งมาถึงบ้านได้เลยไม่ทำอะไรไม่ต้องไปต่อคิวเอานะมาเอาสั่งครับเข้าแอปโรบินฮูดไปเสร็จปุ๊บแล้วก็เลือกเมนูฮะนี่ร้านกุ้งถังนะกดสั่งเลยเอามาสัก2เซตแต่คนละเซตปุ๊บเรียบร้อยครับอ่ะรอสะดวกมากสวัสดีค่ะชื่อกิ๊บปิยชัดปิยวัชราวิจิตจากร้านกุ้งถังเจ้าแรกในเมืองไทยค่ะเปิดนะคะเดลิเวอรี่ตั้งแต่บ่าย2ถึงเที่ยงคืนค่ะสำหรับนั่งทานที่ร้านเปิด5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนทุกวันค่ะร้านกุ้งถังนะคะเป็นร้านที่ส่งมอบประสบการณ์นะคะการทานอาหารทะเลที่สนุกสนานนะคะลูกค้าสามารถทานอาหารซีฟู้ดนะคะระดับพรีเมียมในราคาเพียงหลักร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะก็สำหรับเมนูกุ้งถังนะคะก็จะเป็นเมนูยอดฮิตตลอดกาลนะคะลูกค้าที่ชื่นชอบการทานกุ้งนะคะก็จะแวะมาทานเมนูนี้นะคะจุดเด่นของกุ้งถังนะคะก็คือเราคัดนะคะเป็นกุ้งขาวคัดไซส์พิเศษค่ะไซส์ไม่ต่ำกว่า28ตัวโลนะคะพอเนื้อประมาณของกุ้งเนี่ยปาดเข้าไปกับตัวซอสนะคะที่มีเบสรสชาตินะคะเข้มๆหอมๆเครื่องเทศก็จะเข้ากันอย่างลงตัวเลยค่ะแล้วก็ตัวซอสของเรานะคะก็นำเข้าตัวเครื่องเทศจากอเมริกามากถึง15ชนิดต้องขอขอบคุณพี่ตามากๆเลยนะคะที่สั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่จากร้านกุ้งถังไปทานนะคะจริงๆเราก็อยากจะขออนุญาตเรียนเชิญพี่ตามาทานที่ร้านด้วยนะคะจะเป็นเกียรติกับที่ร้านมากๆเลยขอบคุณพี่ตามากๆเลยนะคะนี่เป็นอย่างนี้นี่แหละนี่พี่ไปแอบกินกุ้งถังมึงหรือเปล่าอย่าให้รู้นะครับนี่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะนี่เขาไปแบบไปมาทั่วไปมาทั่วเลยได้เปรียบในโชว์ได้สิโอ้คือถ้าไปที่ร้านเนี่ยเขาจะเป็นถังมาเสิร์ฟเลยใช่ไหมแต่อันนี้คือแค่กล่องก็สวยแล้วอะโรบินฮูดมาส่งบรรยากาศใช่ไหมนะครับนี่เห็นอย่างนี้เห็นแบบนี้เลยมาเดี๋ยวไปเสิร์ฟให้ครับจัดให้เหมือนด้วยนะครับผมจัดให้เหมือนร้านเลยนะครับอุปกรณ์มาเกินถุงมือพี่กุ้งถังเทมาอยู่ในนี้แล้วเป็นอย่างนี้เหรอเป็นแบบนี้ครับสวยสดงดงามเลยนี่เด้อเลยเลือดเลยโอ้โหเป็นใจเลยตัวใหญ่ๆแบบนี้มันจะเป็นใหญ่อย่างนี้นะฮะหัวกุ้งออกใช่ไหมออกครับได้บรรยากาศเลยสิเหมือนที่ร้านเลยครับเหมือนที่ร้านเลยเหมือนที่ร้านเลยฮะโอ้โหกลิ่นหอมของซอสเป็นไงฮะหอมมากเลยอ่ะใช้ได้เลยซอสหอมคือเป็นสูตรพิเศษของทางร้านเลยโอ้เด่นมากเขาเรียกว่าซอสกุ้งถังแล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดนิดๆด้วยนะนะเค็มๆหน่อยๆหน่อยๆนะแล้วก็จะมันตรงกุ้งเนี่ยนะนี่ฮะมันนุ่มมันเด้งเนื้อกุ้งนี่ผมทานที่ร้านนี้บ่อยนี่ผมก็จะนี่เลยเอาอย่างนี้ก่อนเหรอผมจะปาดเลยอย่างนี้เลยเราก็เอาซีเอาด้วยนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะต้องมองมันอย่างนี้เลยใช่เลยนะกุ้งเด้งอ่ะนี่นี่เราลองจิ้มน้ำจิ้มหน่อยสิเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่แหละขออนุญาตมองมันหน่อยนะฮะนี่เห็นไหมมองมันเต็มไปหมดแล้วแนะนำเลยครับนะท่านผู้ชมครับใครที่อยากทานเมนูกุ้งถังนะฮะมี5สาขาสั่งได้เลยครับผมที่ร้านกุ้งถังนะฮะในแอปโรบินฮูดครับผมอย่าลืมนะอยากได้ส่วนลดนะครับใส่โค้ดเลยปัญญา5ดาวนะครับผมลดเข้าไปอีกสั่งเข้าไปเลยอร่อยมากอร่อยมากสุดๆแอปโรบินฮูดครับแอปของคนไทยอร่อยมากใครอยากทานอาหารจากร้านอร่อยเด็ดแนะนำในช่วงปักหมุดร้านอร่อยโรบินฮูดฟู้ดพร้อมส่งสามารถสั่งที่แอปโรบินฮูดได้เลยพิเศษสำหรับแฟนรายการปัญญา5ดาวสั่งตอนนี้ใส่โค้ดปัญญา5ดาว PUNYA5DAO ใช้ได้กับทุกร้านที่มีสัญลักษณ์แถบสีส้มได้เลยนะครับส่วนโปรโมชั่นอื่นๆติดตามได้ที่ Facebook Fanpage โรบินฮูด Delivery นะครับกลับเข้าสู่ช่วงทำเนียบร้านอร่อย
ที่ป้าชีพเจ้าของร้านกล้วยทอดป้าเจ๋หัวหินจะมาบอกเล่าเคล็ดลับสุดว้าวที่ทำให้ฟักทองทอดของทางร้านอร่อยมัดใจคนหัวหินเอาไว้ได้จะเป็นเพราะความพิถีพิถันในการเลือกสรรวัตถุดิบหรือเคล็ดลับน่ารู้อะไรไปชมพร้อมกันครับเด็ดอร่อยขนาดนั้นนะด้วยอะไรด้วยฟักทองดูด้วยแป้งด้วยแป้งและส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยค่ะแหน่ดูการชี้เห็นไหมดูชำนาญอ่ะด้วยแป้งและส่วนผสมแป้งอะไรแป้งอะไรอันนี้แป้งอะไรแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าแล้วไม่มีแป้งอย่างอื่นเหรอไม่มีค่ะเอาแป้งข้าวเจ้าอย่างเดียวงั้นผสมให้ดูเลยทำเลยอันดับแรกก็คือใส่เลยใช่ไหมแป้งใส่เลยแป้งข้าวเจ้าเนี่ยนะใส่เลยอันนี้สมมุตินะเพราะของจริงนี่ยังเป็นหม้อเลยนะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปแล้วแป้งเดียวด้วยอ่ะใช่ค่ะเอออันนี้อะไรคะอันนี้น้ำเปล่าใส่เข้าไปใส่น้ำเปล่านะตามสูตรเราเนาะตามสูตรเราว่าเป็นยังไงอันนี้น้ำสตรอเบอรี่ป่ะหรือเชอร์รี่หรือว่าเลมอนหรืออะไรคือน้ำอะไรคะน้ำปูนใสเพื่ออะไรคะเพื่อให้กรอบค่ะนี่เทคนิคตรงนี้แหละแล้วจบแล้วรีบแล้วนะแล้วแต่สูตรเพราะว่านี่เราทำสาธิตใช่ไหมแล้วก็ตามว่าขนาดนี้ของจริงเป็นหม้อๆเลยแล้วก็ไข่เดี๋ยวไม่ได้ทำสุกี้เดี๋ยวมันรวมกันเลยค่ะเดี๋ยวใส่ไข่มาในแป้งนี้ด้วยเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวปกติเราก๋วยแขกเขาไม่ได้ใส่ไข่ไหมเหรอเราที่ร้านต้องใส่ค่ะอ้าวทำไมก็ร้านอื่นเขาไม่ใส่นะเพิ่มความอร่อยค่ะใส่เข้าไปเลยหรือไงเหรอไปเลยเนี่ยนะคะเหรอเตาะไปเลยนะคะเตาะเลยค่ะเตาะเลยค่ะที่ใส่ปั๊บนี้นะเหรอค่ะโอ้โหมีใส่ไข่ด้วยตามขนาดว่าจะกี่ใบเงี้ยแล้วหม้อหนึ่งที่ป้าทำทีใส่กี่ใบล่ะสองออกหม้อไม่มากโลละหนึ่งพอไม่เคยเห็นแป้งทอดสูตรนี้มาก่อนเลยครับคุณผู้ชมเพราะป้าชีพเลือกใช้แป้งข้าวเจ้าล้วนๆผสมกับน้ำปูนใสให้แป้งมีความกรอบอร่อยยาวนานแต่เพิ่มความพิเศษโดยการใส่ไข่ไก่เข้าไปเพื่อให้เนื้อแป้งไม่เหนียวกระด้างกรอบกำลังดีครับแต่ความเด็ดยังไม่หมดเท่านี้ครับนี่เหมือนการทำแป้งเบเกอรี่เลยนะมาเรื่อยๆแล้วต่อไปอะไรคะต่อไปอะไรคะน้ำตาลใช่มันก็ต้องมีหวานมีเค็มใช่ไหมเอาแล้วรู้นะว่าแป้งเขาปรุงรสด้วยเออมีไข่ด้วยในเดียขนาดนี้พออันนี้แป้งที่เรียกง่ายๆคือแป้งทำกุ้ยแขกนะครับผมเราเรียกว่าไปทอดอันนี้มีเกลือเหรอเกลืออะไรที่เศษบอกนะค่ะแล้วก็มะพร้าวด้วยมะพร้าวขูดขาวค่ะมะพร้าวของที่ไหนที่ทับตะแกด้วยเปล่าทับตะแกใช่ไหมนี่ไงนี่ของดีของประจวบนี่เนี่ยเอาแค่แป้งยังไม่ได้ขาวคลุกให้เข้ากันแบบนี้เลยคลุกมือเนี่ยนะค่ะเออแล้วก็ทำไปทั้งไข่ทั้งแป้งอ๋อนี่คือเสร็จนะไม่ต้องรออะไรมากนี่โอ้โหนี่ไงโอ้ยใส่มะพร้าวแล้วมันก็จะข้นนะมันดูน่าทานใช่ไหมในขนาดในขนาดแป้งอย่างเดียวหอมมะพร้าวก็น่าจะอยู่ในนี้ใช้ได้แล้วและใช้กับทุกอย่างที่ร้านใช่ไหมจะกล้วยเผือกมันฟักทองได้หมดก็คือสูตรนี้แหละเพราะว่าตะกี้เราเห็นไปหมดแล้วเนาะคือความอร่อยตอนนี้เราจะทำอะไรฟักทองต้องเลือกยังไงไหมคะเอาจากที่ไหนอ่ะที่ไหนจากตลาดกลางท่ายางนี่ไงเดี๋ยวสังเกตยังไงมันจะเขียวเห็นไหมคะเนี่ยในตรงนี้เลยตัวเนื้อเนื้อเนี่ยเขียวเลยถ้าออกแดงๆแล้วก็มันจะนิ่มน้ำเยอะค่ะแล้วก็หั่นเป็นทรงอย่างนี้นะเอาแล้วนะเริ่มเอาแล้วนะเลยเอาชุบทอดเลยค่ะเอาลงเลยเอาแล้วแต่แล้วที่ร้านลงไหมล่ะลงเลยค่ะอ๋อเอาตามจริงตามร้านเลยนะลงอย่างนี้เลยโอ้ลงเลยอยากจะชิมจนทนไม่ไหวแล้วล่ะครับเมื่อฟักทองเนื้อแน่นชุบลงในแป้งสูตรเด็ดแล้วลงทอดในน้ำมันร้อนๆจะน่ากินขนาดไหนรับชมต่อช่วงหน้าบรรยา5ดาว